ดราม่าชายตะโกนไล่หมอพรทิพย์ชาวเน็ตแหกสืบประวัติพบไม่ใช่เจ้าของร้านเอ๊ะยังไงกันแน่ดราม่าชายตะโกนไล่หมอพรทิพย์ออกจากร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์ชาวเน็ตรุมสืบแหกประวัติพบไม่ใช่เจ้าของร้านจากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปที่ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ได้ไลฟ์สดขับไล่หมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สว.คนดังซึ่งอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวต่างประเทศและเข้ามาในร้านอาหารพร้อมกับคณะโดยมีการตะโกนไล่หมอพรทิพย์ว่ามึงออกจากร้านกูไปเลยนะมึงออกจากร้านกูก่อนจะเบนกล้องไปหาหมอพรทิพย์พร้อมบอกว่าทุกคนเห็นไหมมันอยู่นี่จริงๆด้วยชายคนนี้ยังตะโกนไล่หมอพรทิพย์ไม่หยุดบอกว่าไปไปนี่มันร้านกูและพยายามจะเรียกพนักงานมาเชิญตัวออกไประหว่างนั้นคนที่มากับหมอพรทิพย์ได้บอกให้ชายคนนี้ว่าพวกตนมาเที่ยวอยากให้แยกแยะซึ่งคนที่ถ่ายคลิปก็ตอบว่าตัวเองก็แยกแยะแล้วไม่ว่าคนอื่นต่อว่าแค่หมอพรทิพย์คนเดียวเพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่ทำกับประเทศไทยในอดีตตัวเองเคยชื่นชอบมากแต่ตอนนี้รับไม่ได้อย่างไรก็ตามคลิปดังกล่าวได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากโดยชาวเน็ตแบ่งออกเป็น2ฝั่งทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในขณะเดียวกันชาวเน็ตหลายคนก็มีการขุดคุยประวัติของชายคนดังกล่าวเมื่อไปดูในเว็บไซต์ของทางร้านทราบว่าแท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของร้านแต่มีตำแหน่งคือ Executive Head Chef หรือหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในห้องครัวเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในทุกๆเรื่องในห้องครัวแต่เจ้าของร้านตัวจริงนั้นคือชาวต่างชาติ